ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราเห็นกระแสะการเมืองที่แรงๆแบบนี้บุคคลหนึ่งที่อาจจะต้องออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองก็คือศาสตราจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายฝ่ายเลยนะคะที่ออกมาแสดงความไว้อาลัยจากการจากไปของอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในแวดวงนักคิดนักเขียนนักวิชาการทั้งในแวดวงประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทยด้วยค่ะเวลานี้เมื่อเราสูญเสียบุคคลสําคัญไปแล้วนะคะ เองก็ยืนยันที่จะมอบร่างให้กับโรงพยาบาลสวนดอกของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะและยืนยันจะไม่จัดพิธีสวดอภิธรรมศพค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่มีงานเลี้ยงพระภิกษุนะคะเป็นเลี้ยงเพลงค่ะที่วัด วัดอุโมงนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเราได้เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยสําหรับวันนี้ค่ะบรรยากาศช่วงสายที่ผ่านมาที่วัดอุโมงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีบรรดาลูกสิทธิ์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเช่นศาสตราจารย์ธเนศเจริญเมืองนะคะที่นั่งอยู่ด้านข้างนะคะอาจารย์อยู่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์รวมถึงนักขับเคลื่อนสังคมอีกหลายๆคนที่ไปร่วมงาน ที่เคยร่วมงานกับอาจารย์นิธิก็มาร่วมทำบุญเลี้ยงพระและไว้อาลัยให้กับอาจารย์นิธิเนื่องด้วยอาจารย์ได้แสดงความจํานงจะบ,บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลวัดสวนดอกและจัดพิธีอย่างเรียบง่ายที่สุดนะคะ อาจารย์นิธิค่ะถ้าจะย้อนกลับไปดูประวัติของอาจารย์อาจารย์เกิดตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2483ที่จังหวัดเชียงใหม่ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนนะคะจบการศึกษาในระดับมัธยมที่โรงเรียนอสสัมชัญศรีราชาสำเร็จการศึกษาสาขาประวัติศาสตร์ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ต่อมาอาจารย์ก็เข้ารับราชการในตําแหน่งอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ได้ลาศึกษาต่อที่ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและอาจารย์ก็กลับมารับราชการนะคะในตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษเข้าโครงการลาเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดในปี2543ค่ะ ถ้าพูดถึงอาจารย์นิธิเอลศรีวงศ์นะคะต้องถือว่าเป็นนักคิดนักเขียนเป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ชาวไทยที่ได้รับรางวัลหลายรางวัลจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยดีเด่นและผลงานเชิงวิชาการทั้งในทางสังคมประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า50ปีโดยผลงานหลักๆที่เราน่าจะเคยคุ้นชื่อกันนะคะก็มีหนังสือหลายเล่มเลยไม่ว่าจะเป็นการเมืองสมัยพระนารายณ์วัฒนธรรมกระดุมพีกับวรรณกรรมต้นรั นกโกสินรวมถึงหนังสือเรื่องปากไก่และเรือใบค่ะ ปักไก่และใบเรือขออภัยค่ะคุณผู้ชมส่วนงานเขียนบทความในช่วงบั้นปลายชีวิตอาจารย์ก็มีงานเขียนที่มาติชนสุดสัปดาห์ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีผลงานในอดีตที่ค่อนข้างน่าสนใจและเป็นที่รู้จักอย่างเช่นกรุงแตกพระเจ้าตากและประวัติศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักดันผลงานเครือข่ายทางวิชาการมหาวิทยาลายัยเที่ยงคืนด้วยค่ะซึ่งก่อตั้งกันในปี2540โดยมีเว็บไซต์ที่นำเสนอบทสนทนา แลกเปลี่ยนจากเครือข่ายวงวิชาการการรวบรวมบทความทางวิชาการหลากหลายสาขาทั้งวิทยาศาสตร์สังคมและมนุษยศาสตร์รวมทั้งมีกระดานข่าวสาธารณะด้วยให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนสารานุกรมฟรีในเรื่องเกี่ยวกับลัทธิหลังสมัยใหม่การนำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆพร้อมกับคำอธิบายการทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัยทั้งในมิติการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะเนื้อหาในเว็บไซต์เนี่ยเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในทางวิชาการด้วยนะคะต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้เรียนรู้จากอาจารย์ไม่น้อยนะคะตลอดช่วงชีวิตของอาจารย์ก็ได้ทำประโยชน์มากมาย กับสังคมจริงๆค่ะภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะคะภาพของอาจารย์นิทิเอียวศรีวงศ์เป็นภาพที่ถ่ายโดยคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ภาพนี้ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดีฉบับที่184นะคะช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2543ทางรายการต้องขอขอบคุณทางนิตยสารสารคดีที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายของอาจารย์มาให้เราด้วยค่ะและว,วันนี้ชื่อรายการของเราเนเน้นย้ำ ไปที่อาจารย์นิติผู้นําหลักคิดคืนอํานาจการต่อรองให้กับประชาชนเพราะว่าหลายๆหลักการที่อาจารย์เคยพูดถึงไว้ไม่ได้แค่มีประโยชน์ในทางวิชาการแต่กําหนดทิศท,ทางของการเคลื่อนไหวในสังคมด้วยนะคะจากนี้ไปค่ะอาจารย์นิติก็อาจจะเป็นเพียงแค่การสูญเสียหนึ่งในเรื่องของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์คนสําคัญแต่ว่าหลักคิดยังคงอยู่ตลอดไปนะคะ ทุกคนในสังคมหลายฝ่ายยังคงนำเอาความเคารพและการยอมรับหลักคิดของอาจารย์มาใช้ประโยชน์อย่างต่อนเนื่องค่ะเราก็เลยลองรวบรวมหลายๆความคิดเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่วันแต่มันเกิดขึ้นมหาศาลจริงๆมีหลายความคิดที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ทั้งจากมุมมองของนักคิดนักเขียนนักวิชาการนักการเมืองรวมถึงภาคประชาชนเองด้วยลองไล่กันไปทีละคนนะคะคนแรกที่เราอยากจะชวน ชวนฟังชวนอ่านในวันนี้ก็คืออาจารย์สอศิวลักษ์ค่ะท่านเป็นนักคิดนักเขียนที่บอกไว้ว่าอาจารย์ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญญาชนของประเทศไทยนะคะโดยมองว่าอาจารย์นิธิเป็นปัญญาชนที่ยอมเสี่ยงทั้งชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อจะแสดงทัศนะต้านเผด็จการยืนหยัดในฝ่ายประชาธิปไตยที่ผ่านมาใช้ชีวิตเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนนะคะ อีกคนหนึ่งค่ะที่น่าจะวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองและกฎหมายมาโดยตลอดก็คืออาจารย์ปริญญาเทวานาริมิตรกุลน,นักนิติศาสตร์จากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์อาจารย์บอกว่าทุกครั้งเลยค่ะที่ได้คุยกับอาจารย์นิติเหมือนได้เพิ่มสติปัญญาเหมือนแรงบันดาลใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ๆรวมถึงผู้คนอีกจํานวนไม่น้อยเพราะไม่ใช่แค่งานเขียนทางวิชาการค่ะ แต่คือการเป็นนักวิชาการที่มั่นคงในจุดยืนกล้าหารปฏิเสธอำนาจอันไม่ชอบธรรมและที่สำคัญอาจารย์นิติ เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนด้วยค่ะโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกเอาเปรียบมาเสมออีกคนหนึ่งจัดธรรมศาสตร์เหมือนกันค่ะอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติคณนะรัฐศาสตร์อาจารย์มองว่าอาจารย์นิติถือว่าเป็นคนธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งที่เคยรู้จักในชีวิตค่ะท่านปรารถนาดีและเมตตาต่อคนรอบข้างเสมอเป็นนักปรญ์ที่รักในความรู้ซื่อตรงต่อสิ่งที่คิดและใช้สติปัญญาเพื่อ คนธรรมดาเพื่อให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นนะคะส่วนนักรัฐศาสตร์จาก,ากฝากฝั่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลลาลัยอย่างอาจารย์พวงทองัวตอ,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 อาจารย์พวงทองนะคะก็เห็นว่าอาจารย์นิธิ เป็นผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติเสมอค่ะไม่เคยถือเรื่องของเพศสภาพและวัยเลยอาจารย์นิธิไม่ใช่ผู้ใหญ่แบบไทยๆท,ที่เราคุ้นเคยไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ผูกขาดด้วยการพูดอยู่ฝ่ายเดียวโดวยบอกว่าพวกเราสามารถเถียงกับอาจารย์ได้อย่างตรงไปตรงมาค่ะการได้รู้จักกับอาจารย์นิธิก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นในชีวิตของอาจารย์พวงทองเลยนะคะอาจารย์ย้ำว่าไม่มีใครสามารถมาแทนที่นักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้เลยค่ะ ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปวันที่ทราบข่าวอาจารย์นิทิคนแรกๆที่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะก็คือคุณชัยธวัตุลาธนจากพักคก้าไกลและหลังจากนั้นก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นอีกมากมายสสพักคก้าไกลหลายๆคนก็ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจโดยเฉพาะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักคก้าไกลเองก็ออกมาโพสต์ด้วยข้อความสั้นๆแต่มีความหมายนะคะคุณพิทาก็บอกว่าตาม อ่านงานเขียนของอาจารย์ทุกอาทิตย์เลยและขอให้พวกเราได้มีโอกาสสร้างสังคมอย่างที่อาจารย์ทวินหาให้ได้ในที่สุดนะคะนี่เป็นคําพูดของทางฝั่งของก้าวไกลเพื่อไทยก็เป็นอีกพักหนึ่งที่มีสอสอได้กล่าวไว้อะไรถึงอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นสอสอคนรุ่นใหม่คุณปกป้องชานันนะคะเขาบอกว่า ตั้งแต่เรียนจนจบทำงานทุกวันนี้ได้ความรู้ความคิดมาจากอาจารย์มากมายเลยค่ะอาจารย์ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้เผยแพร่ความรู้และขับเคลื่อนประชาธิปไตยวิชาความรู้ข้อคิดต่างๆที่เปลี่ยนแปลงโลกกระทัดของผู้คนและลูกศิษย์การเคลื่อนไหวของอาจารย์ก็เป็นเหมือนมรดกชิ้นสำคัญของวงการวิชาการของไทยด้วยค่ะนอกจากนักการเมืองแล้วนะคะก็ยังมีมุมมองจากภาคประชาชนอีกเยอะจริงๆเรา มาบางส่วนอย่างเช่นคุณพฤโอโดชาวนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของเครือข่ายชาติพันธุ์โพสต์ระบุว่าครั้งหนึ่งอาจารย์นิธิบอกนะคะว่าปัญหาที่ความรุนแรงจากรัฐการกระทําของชาวบ้าน ทางต่อสู้ที่ดีที่สุดก็คือชาวบ้านต้องสู้ด้วยสันติวิธีเพราะถ้าหากชาวบ้านใช้วิธีความรุนแรงในการตอบโต้รัฐก็จะใช้ความรุนแรงในการตอบโต้คืนมามากเป็นพันพันเท่าค่ะอาจารย์นิธิจึงเป็นนักวิชาการนักคิดนักเขียนที่มีคุณูปการกับชาวพื้นเมืองชาติพันธุ์อย่างมากเป็นหนึ่งในนักวิชาการเพื่อคนจนที่เคียงข้างกับชาวบ้านเสมอมาค่ะอีกคนหนึ่งนะคะคือคุณบรรณรส บัวคลี่จากสภาลมหายใจภาคเหนืออาจารย์ระบุว่าอาจารย์นิธิเนี่ยมีความเป็นขบฏ ในแบบแผนของตัวเองค่ะทําให้สามารถสร้างขบวิชาการแบบใหม่คือไม่อ้างทฤษฎีแบบแผนดั้งเดิมให้รุงรังถ้าได้อ่านงานวิชาการของอาจารย์ก็เหมือนได้อ่านบทความสารคดีคุณบรรณรศเนี่ยเรียกว่าเป็นวิชาการที่กินดื่มง่ายและที่สําคัญก็คืองานของอาจารย์ในช่วงหลังได้บูรณาการศาสตร์ที่หลากหลายเอาไว้เพื่อที่จะอธิบายสังคมได้ และคนสุดท้ายนะคะจากมุมมองของเอกชนอย่างคุณบรรยงพงพาณิชย์ค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารกรรมการธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์นะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บอกว่าทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ได้โต้แยง้งได้ชวนคิดกับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นในบทความหรือบนเวทีเสวนาอาจารย์นิธิจะโต้แย้งเรื่องของ เกียรติและชวนคิดในมุมที่ดีโต้แย้งอย่างให้เกียรตินะคะและชวนคิดในแง่มุมที่ดีด้วยทุกครั้งที่ได้ร่วมบทสนทนาร่วมเวทีหรือเขียนถึงท่านก็ถือว่าเป็นเกียรติยศของชีวิตที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดเลยค่ะ นั่นคือการประมวลนะคะความคิดเห็นและการไว้อาลัยของหลากหลายแวดวงที่เกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์นิชิจากไปด้วยค่ะซึ่งจากในฐาน,นะของนักประวัติศาสตร์จะมีวัคทองหลายๆวัคที่อาจารย์นิชิเคยพูดไว้และวัคหนึ่งอาจารย์พูดถึงนาฬิกาเป็นสิ่งที่อาจารย์ชอบสะสมนะคะอาจารย์บอกว่าเขา อาจารย์ชอบนาฬิกานะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปหมุนนาฬิกาให้เดินย้อนกลับอย่างไรสุดท้ายนาฬิกามันก็เดินไปข้างหน้าอยู่ดีและวันหนึ่งสังคมก็อาจจะถึงจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราอาจจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็ได้อาจารย์พูดเรื่องนี้ไว้ในงานเปิดตัวหนังสือที่จัดโดยสำนักข่าวมาติชนนะคะแล้วก็มีเพจของไทยพับน์บก้าได้บันทึกสิ่งที่อาจารย์พูดเอาไว้หลายนาทีเลยทีเดียวล้วค่ะแต่ว่าเราตัดบางช่วงบางตอนมาให้คุณผู้ชมได้ลองย้อนฟังย้อนไว้อะไร าากันผมจิงคิดว่า,อาไอนาฬิกาเนี่ยมันสอนใจเราคือหมายความว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะถอยเข็มกลับเวลาไปนานไกลแค่ไหนก็นแล้วแต่แล้วพอคุณพอใจกับเวลาที่คุณตั้งใหม่เป็นอดีตไอนาฬิกามันก็ไม่หยุดมันก็เสือกเดินก้าวหน้ามาถึงจุดที่คุณไม่อยากจะเจอมันอีกอีนั่นเองตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะคนเล่นนาฬิกาเนี่ยผมรู้สึก นาฬิกานี่มันน่ารักมากคือมันบอกความจริงอะไรบางอย่างที่หลายคนในประเทศไทยเนี่ยที่ยังท่องตําราหลวงวิจิตอยู่เนี่ยไม่เข้าใจว่าคุณถอยมันกลับไปได้นะครับอนวัฒนธรรมเนี่ยคุณจะถอยกลับไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ที่ร้ายกาจคือพอคุณถอยกลับแล้วแม่งเดินต่ออีกจนมาถึงจุดที่คุณไม่อยากให้มันมาถึงจนได้เสมอไป เป็นเสียงบางส่วนจริงๆนะคะที่อาจารย์พูดติดตลกเอาไว้นะคะแต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นคําพูดหลักๆของอาจารย์เลยที่ถูกพูดถึงกันในช่วงเวลานี้ว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่ถือว่าล้ําสมัยพอสมควรจนถึงวันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะสิ่งที่อาจารย์พูดค่ะอาจารย์พูดไว้ในงานเสวนานิธิ20ปีให้หลังเป็นการเปิดตัวหนังสือตั้งแต่ปี2557แล้วนะคะซึ่งจัดทําโดยสํานักพิมพ์มติชนนะคะซึ่งสิ่งที่ อาจารย์พูดเนี่ยถ้าจะลองอธิบายนะคะก็คืออาจารย์อธิบายว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองประวัติศาสตร์เพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในแต่ละสังคมมีความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์โลกทัศน์และอํานาจของคนบางกลุ่มที่มันฝังอยู่ในนั้นด้วยค่ะซึ่งมันก็เอื้อต่อโครงสร้างอํานาจ ที่มีอยู่ตอนนั้นแต่การเดินของนาฬิกากำลังบอกว่าสักวันหนึ่งความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นและเดินไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะเห็นมันในสักวันหนึ่งก็ต้องขอบคุณเพจไทยพิบิก้าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บันทึกคำพูดของอาจารย์ไว้ค่ะ